ส่วนช่วงนี้ดิฉันณัฐาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้ารายการคนหลังข่าว 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับผู้ต้องการมีบ้านเมื่อครม.เห็นชอบให้ทอส.สานต่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ 1.99 ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง84งวดแรกดีเดย์ศุกร์ที่10กันยายนนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GHBO เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สานต่อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ 1.99 ต่อปีให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาททั้งบ้านใหม่บ้านมือ2และซับ NPA ของทอสเงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาทยาวนานถึง84งวดแรกฟรีค่าธรรมเนียม4ประเภท1ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้2ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์3ค่าจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม4ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHBO เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่10กันยายน2564เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 02-6459,000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBO และ www.ghbank.co.th รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ